สนับสนุนโดยสเสน่ห์ความเป็นไทยใครๆก็หลงรักเซเว่นอีเลฟเถ้ามาติดตามเรื่องของสภาพอากาศในประเทศไทยยังคงร้อนถึงร้อนจัดค่ะพื้นที่โดยทั่วไปนะคะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลาง อุณหภูมิเฉลี่ย40ถึง44องศาเซลเซียสขณะเดียวกันมีการประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะว่าในช่วงวันที่1ต่อเนื่องถึงวันที่3พฤษภาคมนั้นอาจจะมีพายุฝนฟ้าคะนองจากอิทธิพลของพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นในพื้นที่ตอนบนของประเทศค่ะ ขณะเดียวกันสภาพอากาศที่ทั้งร้อนและแล้งก็เรียกได้ว่าเป็นภัยคุกคามที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่อย่างที่อำเภอชะอําจ hm ังหวัดเพชรบุรีค่ะกำลังได้รับผลกระทบจากภัยแล้งอย่างหนักแหล่งน้ำหลกัหลกๆ3ามแห่งซึ่งประกอบไปด้วยอ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งขามอ่างเก็บน้ำห้วยตะแปดอ่างเก็บน้ำเขากระปุกปริมาณน้ำลดลงใกล้จะแห้งขอดไม่เพียงพอในการใช้อุปโภคบริโภคและทำการเกษตร นายกอบตอห้วยทรายเหนือระบุว่าหากภายในหนึ่งเดือนข้างหน้าไม่มีฝนตกลงมาเติมน้ำในต้นทุนนั้นก็จะไม่เหลือแล้วค่ะประชาชนรวมกว่า20,000ครัวเรือนอาจจะ,ะเผชิญกับการขาดแคลนน้ำก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมแหล่งน้ำสำรองเอาไว้ ส่วนที่นครราชสีมาลำน้ำมูลช่วงไหลผ่านบ้านสำมฤทธิ์ในพื้นที่อำเภอพิมายระดับน้ำลดลงจนแห้งขอดเกิดสันดอนทรายโผล่ขึ้นมากลางน้ำหลายจุดส่งผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่เนื่องจากว่าลำน้ำมูลเป็นแหล่งน้ำหลักที่ใช้ในการผลิตป,ประปาหมู่บ้านและใช้ในการเพาะปลูกหลายจุดเนี่ยระดับน้ำลดต่ำจนไม่สามารถสูบน้ำดิบขึ้นมาผลิตป,ปรปาได้ เช่นเดียวกันนะคะกับที่บ้านกล้วยตะบนดงใหญ่ระดับน้ำมูลลดต่ำลงใกล้จะแห้งขอดประชาชนในพื้นที่ก็เสี่ยงจะขาดแคลนน้ำนายอำเภอพิมายติดตามแก้ไขปัญหาลงพื้นที่ตรวจสอบปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำหนองแรงเท่าในพื้นที่ตะบนโบทซึ่งตอนนี้เหลือน้ำกักเก็บประมาณร้อยละ30ของความจุแล้วก็เตรียมปล่อยน้ำลงสู่คลองสายเพื่อให้ประชาชนตบนโบดได้ใช้ในการอุปโภคบริโภค ซึ่งคาดว่าปริมาณน้ำจะยังคงเหลืออยู่ในอ่างเก็บน้ำหนองแรงเท่าและเหนือเขื่อนพี่หมยซึ่งอาจจะเพียงพอใช้ผลิตปลาให้ประชาชนได้ใช้จนกระทั่งหมดหน้าร้อนนี้ส่วนถ้าไปดูสภาพอากาศที่ร้อนจัดโดยเฉพาะที่ลำปางค่ะลำปางเนี่ยเผชิญกับอุณหภูมิที่สูงกว่า40-44องศาเซลเซียสติดต่อกันถึง17วัน ล่าสุดก็คือ27เมษายนร้อนที่สุดในจังหวัดวัดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาเถินอำเภอเถิน43.6องศาเซลเซ,ลเซลียสรองลงมาคือตัวเมืองลำปางค่ะ43.5องศาเซลเซียสห้างฉัด42องศาเซลเซียสยังคงร้อนไปทั่วทั้งจังหวัด แล้วในปีนี้นะเป็นครั้งแรกของอำเภอเมืองลำปางนะคะที่อุณหภูมิเนี่ยขึ้นไปแตะ43.5องศาเซลเซียสเป็นการทำลายสถิติเดิมของปีที่ผ่านมาที่อยู่ที่42.8องศาเซลเซียสคนในพื้นที่ต่างก็บอกเป็นเสียงเดียวกันเลยนะคะว่าปีนี้อำเภอเมืองแล้วก็ตัวเมืองลำปางเนี่ยร้อนจัดต่อเนื่องอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนส่วนอำเภอเถินค่ะยังคงครองแชมป์พื้นที่ร้อนที่สุด ด้วยอุณหภูมิที่สูงถึง44.2องศาเซลเซียสเมื่อวันที่22เมษายนซึ่งก็เป็นการร้อนที่สุดในรอบ5ปีกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศว่าย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนอยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนทําให้ประเทศไทยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางอุณหภูมิสูงสุด44 4. 4. องศาเซลเซียส ขณะที่มีลมใต้และลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกทําให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นคาดการประเทศไทยอากาศร้อนจัดต่อเนื่องไปจนถึง30เมษายนหลังจากนั้น1-3พฤษภาคมประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น เนื่องจากว่าจะมีแนวพัดสอบของลมตะวันตกเฉียงใต้และลมใต้พัดปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนโดยลักษณะของพายุจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและอาจจะมีลูกเห็บตกในบางพื้นที่รวมถึงต้องระวังอันตรายจากฟ้าผ่าซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ